นนะฮะช่องก้าววัฒนายทีวีครับเรื่องราวดีๆและเดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนนะฮะตอบถูกได้มากขึ้นรักแล้วก็รู้เรื่องราวในแผ่นดินไทยมากขึ้นเหมือนคู่นี้เลยจอห์นนะฮะกับคุณเต้ยจาก10ข้อที่เลือกนะฮะว่าถ้าแจ็คพอตแตกนี่จะได้เงินสดๆไปเลย1ล้านบาทจากธุรมุก 3G Wi-Fi นะครับอันนั้นรางวัลมีทั้งเงินล้านบ้านรถรถเป็น Toyota New Vios 1.5G Limited ท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาพร้อมนะครับนี่คือข้อที่7ครับดูดีๆแล้วก็จะถามขอเชิญสิ่งนี้ออกมาครับแหมหลากหลายสีสันท่านผู้ชมก็คงจะเห็นรับทราบกันไปสบู่สีสันก็เยอะแยะมากมายที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสบู่ครับรู้จักกันดีเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเป็นสิ่งที่เป็นก้อนเป็นเหลวเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับมาละสิปกติเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการค้นพบสบู่เป็นครั้งแรกของโลกถามครับนี่คือข้อที่7ถามว่าการค้นพบสบู่เกิดขึ้นครั้งแรกจากการทำอะไรครับกอไก่ครับทำอาหารอู้ทำไปทำมาเป็นสบู่ได้ยังไงไม่ใช่ละครับเกิดขึ้นครั้งแรกต้องขอไข่ครับบูชายัญครับไปบูชากันยังไงเกิดเป็นสบู่ขึ้นมาผ่านข้อ7ได้หรือไม่1นาทีจับเวลาครับสบู่เนี่ยมันเป็นวัตถุที่ไว้ถูผิวกายบูชายัญมันน่าจะเป็นเหมือนการทำอะไรกับตัวเราในการขูดผิวการเผาการเอาน้ำล้างหรืออะไรที่มันเป็นเชิงลักษณะทำเกี่ยวกับร่างกายนะครับจะทำอาหารนี่มันเป็นการที่ใช้ส่วนประกอบต่างๆที่จับนู่นผสมนี่อาหารต้องพูดถึงอาหารในสมัยก่อนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับนะฮะมันไม่น่าจะลิงก์ไปกับเรื่องเกี่ยวกับตัวได้เพราะว่าสบู่มันเกิดจากเรื่องราวของสมุนไพรที่ใช้กับของนอกแต่อาหารมันเป็นของทานในตัวเรามันไม่น่าจะมาในทางเดียวกันได้คาดคะเนเสร็จก็อยากจะให้คุณเต้ยลงมาเล่นใช่เพราะน้องเขาบอกว่าอยากแล้วอยากแล้วอยากพิสูจน์ฝีมือแล้วเขาบอกให้ลงมาแล้วนะได้ค่ะงั้นลงมานะเชิญคุณเต้ยลงมาเราจะรอแต่เท่าที่ฟังคุณชอนนี่ก็หนักไปทั้งเรื่องราวของบูชายันอยู่เพราะว่ามาเกี่ยวกับตัวร่างกายนะฮะคิดว่าเอาสิ่งที่ใกล้ตัวมาเป็นตัวเทียบหลักอยู่นะมาแล้วครับมาได้ขึ้นมาไปดูก่อนนะนิ้วเหลือกัดไปชี้อะไรบ้างนะจะกัดหมดสบู่รู้จักดีนะค่ะก็ได้เห็นเขามากี่วันแล้วอ่ะขึ้นมาข้างบนได้ครับอนุญาตให้อยู่ด้วยกันเลยได้ครับปรึกษาหารือกันเลยแล้วการตอบครั้งนี้คุณเต้ยจะต้องเป็นผู้ตอบเท่านั้นว่าจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่เชิญทำอาหารมันน่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของทำอะไรอ่ะบูชายัญมันจะมีพวกแบบพวกกลีบพวกอะไรที่ต้องทำตัวให้หอมก่อนโดยการใช้เปลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยบูชาเทพข้อมูลโดนแน่นมากแต่ถ้าผิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคแต่แล้วแต่พร้อมไหมครับตอบว่าข้อบูชายัญค่ะขอไข่ขอไข่บูชายัญจะเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่7ผลมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับเราอยากจะรู้ว่าเสียงอันนั้นเป็นเสียงอะไรเนี่ยฮะเหมือนแบบว่าจะหมดสภาพหมดลมไปแล้วนะเอานะครับอยู่หรือไปนะครับคำตอบคือถูกต้องครับบูชายัญมันยังต้องมาใกล้ตัวงี้หรอใช่ครับก็เคยดูหนังอย่างพวกสมัยกรีกโรมันอะไรที่บูชาเทพพวกเทพซุสเทพอะไรที่เขาต้องชำระร่างกายให้หอมด้วยเครื่องหอมอาจจะเป็นเปลือกไม้หรือสมุนไพรเนี่ยครับมันก็ได้น่าจะมีวิธีการเป็นสบู่อะไรนี่เราถามไปเพราะว่าจะรู้ว่าวิธีการถ้าว่าไม่รู้ในการที่จะเลือกเนี่ยเขาจะใช้วิธีคิดยังไงแต่เขาก็พาไปจนมาถูกแต่ของจริงเป็นยังไงสบู่ถูกค้นพบโดยบังเอิญสมัยโรมันใกล้เคียงมากเลยเมื่อมีการบูชายัญด้วยการเผาแพะไปพร้อมๆกับแท่นบูชาบังเอิญเกิดอะไรขึ้นครับ
ไขมันของแพะและขี้เถ้าครับมันไปไหลรวมกันเข้า มันไปเกิดก้อนสีขาวขึ้นแล้วมันก็มาอยู่ตรงนั้นมันดันไหลลงมาที่แม่น้ำด้วยมีคนไปสังเกตเห็นว่าไอ้ไขเนี้ยนะที่ไปรวมกับไอ้ขี้เถ้าเนี่ยมันไปช่วยทำให้เสื้อผ้าซักได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็สะอาดขึ้นด้วยเขาเลยมีการพัฒนานำไขสัตว์มาผลิตเป็นสบู่ในเวลาต่อมาถูกต้องนะครับพอนะครับ3ข้อเท่านั้นนี่คือข้อที่8ครับเรามีเพลงให้ฟังก่อนนะค่ะพร้อมนะครับมาครับบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาพี่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารับพี่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองแผ่นเดียวกันกำลังสนุกเลยแล้วมันยังไงอ่ะเอาคำนี้แล้วกันทองแผ่นเดียวกันเอานะนะอันนี้เป็นคนพูดไปเองนะหมายถึงการที่ผู้ชายและผู้หญิงมาใช้ชีวิตร่วมกันครองชีวิตเป็นชีวิตเดียวกันนะฮะเป็นครอบครัวต่อๆไปก็คือมาแต่งงานกันนะถามครับถามว่าสำนวนทองแผ่นเดียวกันเกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดขึ้นระหว่างอะไรกับอะไรครับกอไก่ครับประเทศกับประเทศครับขอไข่ครับพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปครับ1นาทีจับเวลาครับประเทศกับประเทศก็เหมือนเป็น2ประเทศที่แบบคนละภาษาหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ๆกันมารวมกันประเทศกับประเทศหมดเป็นมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระพุทธรูปหรือเปล่าพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปก็มาหล่อเป็นสร้างเป็นพระพุทธรูปใหม่ได้ใหม่ได้อีกโดยค่อนข้างเทศใจไปกับข้อกอไก่คือประเทศนั่นคิดแย้งละยากน่าจะไปทางไหนมากกว่ากันหรือว่าไปมาแบบไปไม่ถูกแล้วเขาจะได้รู้พี่ชอนว่าไงเอาฟังข้างบนก่อนไหมค่ะเอาแล้วคุณชอนขณะนี้คุณอยู่ข้างบนบ้างแล้วจะใช้10วินาทีบอกกลับมาอย่างไรครับเชิญครับครับคือชอนรู้สึกว่าน่าจะเป็นขอไข่นะครับพระพุทธรูปมันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและทองแผ่นเดียวกันเนี่ยมันเป็นคำดั้งเดิมคนไทยการปิดทองหลังพระหรือทองแผ่นเดียวกันน่าจะเชื่อมโยงกับโอ้ยสิบวินาทีครับตัวสิบวินาทีเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับการแต่งงานเหมือนกันเพราะว่าเวลาจะแต่งงานมันก็ต้องทำพิธีทางศาสนาเขามีหลักการว่าเราจะดูที่ว่าคุณเต้เขาจะเชื่อตัวเองหรือว่าเชื่อคุณจอนข้างบนครับเฮ้ยพระพุทธรูปถ้าผิดขอโทษนะถ้าผิดก็ต้องขอโทษกันแล้วครับพร้อมไหมครับประเทศกับประเทศท้องแผ่นเดียวกันเกิดขึ้นครั้งแรกอะไรกับอะไรครับตอบว่าข้อขอไข่ค่ะขอไข่คือพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปค่ะพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปนี่หมายความว่าไม่เชื่อเซนของตัวเองในครั้งแรกเอานะครับพระพุทธรูปกับพระพุทธรูปผลมาแล้วเรียบร้อยว่าจะไปต่อหรือไม่หรือหยุดอยู่ตรงนี้คำตอบนะครับไปแล้วเสียงนี้อยู่หรือไปหรืออยู่ข้อนี้ข้อที่8คำตอบครับคุณตารูปเสียวเนาะเสียวค่ะผิดนะครับโอ้ยแสดงว่าเซนแรกดีเลยถูกเลยงอทำไงดีอ่ะพอเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเนาะกูมีเซนแล้วประเทศเพราะอะไรอ่ะประเทศกับประเทศมันยากที่จะแบบเข้ามาจูนกันได้เพราะว่ามันเป็นคนละมันยากกับไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นพ้องแผ่นเดียวกันแล้วทองมุกตะลุ่มนี่มันง่ายกว่ามากเลยอ่ะเนาะขอโทษครับเนาะไม่เป็นไรโอ้โหอึ้งและมึนไปเลยอ่ะโอ้คุณชอนเชิญระวังล่างเลยนะครับมาครับโอ้โหพอสำหรับพี่เท่านั้นเองนะฮะแปลว่าใครอยู่ตรงนี้เนี่ยตอบถูกหมดเลยนะเนี่ยแม่เดี๋ยวจะอธิบายความนะว่าเป็นอย่างไรแล้วเราคุณชอนก็กลับลงมาก่อนนะฮะอื้อหือไม่อยากจะเดินมาเลยตอนนี้มาผมก็แปลกใจนะคุณจอนเวลาอยู่ตรงนี้เก็บข้ออะไรอะไรมาดีหมดนะแต่ว่าโอกาสที่ประเทศกับประเทศจะมาแต่ง
แล้วหลอมเป็นอันเดียวกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงนะครับมาอธิบายความสำนวนท้องแผ่นเดียวกันเกิดขึ้นจากการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยหนังสือสัญญานั้นอันนี้สำคัญเลยนะฮะจะจารึกลงในแผ่นทองคำมันมีเป็นจารึกลงในแผ่นทองคำแสดงว่าทั้งสองประเทศมีไมตรีต่อกันเพราะฉะนั้นเขาประเทศเธอมาลงไอ้ลงในแผ่นทองเราก็ไปลงแผ่นทองไอ้แผ่นทองนี้เป็นแผ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสำนวนทองแผ่นเดียวกันก็หมายถึงการตกลงเป็นพวกเดียวกันก่อนแล้วต่อมาก็ถูกนำมาใช้หมายถึงการแต่งงานโอ้โหเอาละครับเข้าสู่ไปถึงแตกท่อเลยนะฮะขอบคุณที่พูดมาแล้วเลยแต่ละคู่เดี๋ยวนี้นะเฉลี่ย8ข้อถือว่าได้ดีมากนะยากไหมสรุปครับยากครับแต่สนุกดีครับมันได้ทำให้เรามีความคิดที่แบบตกตะกอนนะครับมีการคิดที่มากขึ้นถ้าเจอปัญหาเราก็ไม่หนีเลยนะเขาก็คิดไปก่อนเออเงี้ยเกมจะมีปัญหาหนักๆหลังก็อย่าไปยอมแพ้นะฮะขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพบกับคู่ต่อไปรอไปเรื่อยๆนะฮะแตกได้บ่อยๆเลยนะฮะยกสยามครับขอบคุณครับขอบคุณครับคู่ใหม่มาแล้วครับสาวสวยทั้งคู่เลยคุณโดนัทและคุณเปียโนเชลล่าสวัสดีครับอยู่นี่หลายๆคู่ก็เฉลี่ย8ข้อเลยนะเฮ้ยอยากจะถอนใจ10ข้อถูกติดกันรางวัลมีอยู่3ประเภทรูมูฟ 3G Wi-Fi 1 2หรือ3ครับเชิญเลือกครับสายกันใช่ไหมสาวสาวนะโอเคเลือก3นะฮะเปิดเป็นเดี๋ยวนี้นะฮะซื้อร้าน New York 45G Limited นี่เขาเหมาะสมกับสาวๆมากชีวิตเหมือนสวยสวยนะหมายเลขหนึ่งที่ไม่ได้เลือกครับเป็น1ล้านบาทนะหมายเลขสองที่ไม่ได้เลือกนะฮะก็เป็นบ้านพัชสอนครับตกลงก็10ข้อนี้เป็น Toyota New Vios นะฮะใครอยู่ข้างล่างข้างบนก็เสียสละค่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจะอยู่ในห้องเก็บตัวนะโดนัทนะโดนัทอยู่ข้างบนเอาได้คุณโดนัทเชิญข้างบนเลยนะฮะมาเลยนะครับห้องเก็บตัวครับขอให้โชคดีนี่คือข้อที่1เราจะเริ่มอะไรดีโอ้มันคล้ายกับบรรยากาศตอนนี้เลยอ่ะเราจะพูดถึงสำนวนนะฮะน่าจะเคยได้ยินตาดีได้ตาร้ายเสียนะสำนวนนี้ก็หมายถึงว่าใครจะเห็นโอกาสที่ดีๆได้ประโยชน์มากกว่ากันก็ใครจะเห็นโอกาสก็ได้มากกว่าคนที่ไม่เห็นประมาณนี้นะความหมายจะได้ตรงกันพี่โน่นะเครียดมากถามว่าสำนวนตาดีได้ตาร้ายเสียมันต้องมีที่มาก่อนมาจากการทำอะไรกอไก่ครับมาจากการเล่นพนันครับหรือขอใครครับมาจากการหาหมัดครับหมัดฮะ1นาทีจับเวลาครับข้อกอเล่นพนันจริงๆก็ชัดเจนนะคะว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะประเด็นความเสี่ยงใช่ค่ะเริ่มเข้าทางแล้วเริ่มแล้วถ้าหาหมัดเหรอครับมันแต่จริงๆมันไม่น่าจะเป็นเซนส์ของการที่พูดถึงว่าถ้าตาร้ายเสียอะไรขนาดนั้นคือมันไม่มีเรื่องเสี่ยงที่จะมาวัดอะไรมากขนาดนั้นเพราะมันเป็นการแค่ถ้าหาเจอก็เจออะไรอย่างเงี้ยมั้ยคะใช่ๆถ้างั้นพี่โดขอเอาไปฟังข้างบนก่อนคุณโดนัทมีเวลา10วินาทีนะฮะบริหารคำพูดดีๆนะฮะแล้วส่งมาชัดๆเลยนะครับเชิญครับเห็นด้วยนะคะที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สังเกตคนล้อมข้างซึ่งบางทีเนี่ยกริยาเขาอาจจะบอกมาว่าเขาถืออะไรอยู่แต่บางทีนักเล่นการพนันก็ค่อนข้างจะแบบว่าเก็บอาการได้ดีมากอย่างเงี้ยเขาอธิบายเยอะไปไหมแล้วอะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายที่เขาจะบอกคืออะไรใช่ไหมเขาพูดคำว่าเห็นด้วยไหมอ๋อเห็นด้วยคำแรกมาแล้วโอเคไปแล้วคนไข้จะไปทางที่เป็นแสดงว่าตรงกันอยู่นะตรงกันข้อแรกนี้ถือว่าตรงกันอยู่ค่ะตอบเลยได้ไหมอ้าวได้สิถ้ามั่นใจนี่ตอบเลยเอานะนี่คือเป็นข้อแรกเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็สื่อสัมพันธ์กันไปแล้วเรียบร้อยออกมาความคิดตรงกันค่ะตาดีได้ตาร้ายเสียมาจากตอบว่าข้อขอไข่หาหมัดค่ะอะไรเอ้ยอย่างที่บอกว่าโอเคมันมีความเป็นไปได้แต่ในใจมันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดก็ตะกี้มันตรงกันว่ากอไก่เล่นนั้นน่ะแล้วคุณมาเล่นบอกให้ตอบเลยได้ไหมบอกเป็นข้อหนึ่งนี่เลยค่ะไปดูต้องลองวิธีนี้เลยถ้าเกิดยังไงถ้าได้ก็จะได้เชื่อวิธีเดี๋ยวถ้าได้ใช่ไหมลองแล้วถ้าได้จะได้ใช้วิธีนี้แล้วมันมีอีกช้อยต่อไปว่าถ้าไม่ได้ด้วยใช่ไหมยังไม่ได้คิดใช่ไหมได้ก็กลับบ้านก็วันนี้แหละค่ะมิตรภาพของเราจะขาดจะบ้านเรา
เอาเลยค่ะตอนนี้เลือกไปแล้วค่ะก็ถามหมัดขอไข่เปลี่ยนใจเมนูเปลี่ยนใจเมนูเอาละขอไข่หาหมัดแล้วบอกหาหมัดไม่เป็นไม่ได้เลยทางวิเคราะห์ก็ไม่เกี่ยวเลยแต่จะตอบจะตอบค่ะหาหมัดคำตอบนะครับหาหมัดไปตรงนู้นแต่ก็ไม่ตอบแต่ไม่ตอบคำตอบนะครับผิดแล้วโอ้โหคุณอนันต์โอเคค่ะโอเคงงเลยอ่ะเดี๋ยวผมงงจริงๆนะเนี่ยผมไม่อยากเฉลยเลยเนี่ยฮะมันก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของการพนันหมดเลยไม่ใช่เหรอตะกี้ก็มีข้อการพนันไม่ใช่เหรอถูกค่ะใช่ไหมแล้วคุณโดนัทก็มีข้อการพนันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันพลิกขักมาตรงหน้านี้ก็เลยงงมากเลยอ่ะไม่เป็นไรโหงงเลยอ่ะช็อกเลยนะงงเนาะช็อกค่ะงงมากเลยไม่อยากจะเฉลยไม่อยากจะอะไรเลยอ่ะโอ้เอาใช้คุณโดนัทลงมาข้างล่างเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่นี่รอโอ้โหเอาคุณโดนัทมาแล้วครับเชิญเลยครับเอาเลยยืนขึ้นมาข้างบนก่อนแสดงว่าคู่นี้ระหว่างรอได้เล่นแล้วก็ผิดตลอดพอเล่นจริงมาเจอข้อที่ไม่ยากเกินไปตกใจเลยเนาะตกใจแต่ถือว่ากล้ามากก็แอบหวังว่าเอ้ยบางทีรายการก็อาจจะแบบว่าเอาคำถามตลกๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหมัดใช่ไหมใช่แต่คือแต่ตัวเองก็คิดตอนที่เขาบอกข้อหนึ่งที่เขาให้เหตุผลมาว่าเหมือนเราต้องสังเกตคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นด้วยก็เลยพูดก่อนใช่แต่จริงๆก็พูดออกมาก่อนแต่แบบก็คิดว่าเขาจะตอบข้อหนึ่งพอเขาตอบข้อสองก็ไก่ข้อไก่ข้อไก่ข้อไข่จะตอบข้อไก่ก็นึกว่าเขาจะตอบข้อไก่ก็พอเขาตอบข้อขอไข่ก็ตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอแต่ก็เราก็เชียร์ว่าเออมันอาจจะจริงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงจะต้องพูดกันไปยาวนานเลยนะขอบคุณทั้งคู่นะคุณน้องนัทและคุณเป็นน้องด้วยนะขอบคุณครับเวลาหมดเวลาโอ้โหก็ต้องตามต่อคู่อื่นต่อไปนะตามต่อนะพรุ่งนี้ยกสยามครับสวัสดีครับ